านเหรอยังจ้ะนัดแม่ไว้เดี๋ยวอีกแป๊บจะกลับละโอเคเดี๋ยวไปละโอเคบ๊ายบายยังไม่กลับบ้านหรอจ๊ะแหมขยันจังนะคุณเจนเขาคงกำลังรอใครอยู่มั้งครับอ๋อเปล่าหรอกค่ะก็เดี๋ยวนั่งอีกแป๊บเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะเจนเขายังไม่มีแฟนหรอกค่ะจริงเหรอครับอุ๊ยสุธนคะเราไปกันได้เลยค่ะเผื่อรถติดเดี๋ยวซื้อตั๋วหนังไม่ทันรอบค่ำๆอย่างเงี้ยคนไปดูหนังเยอะค่ะเลิกงานแล้วใครๆก็นัดแฟนไปดูหนังกันเป็นคู่ๆตัวรอบดึกก็เลยขายดีค่ะไปแล้วนะจ๊ะเจนบ๊ายบายแกโดนเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปแล้วเว้ยคุณเจนนะคุณเจนดูสิชกนำคะแนนนำมาโดยตลอดแท้ๆเฮ้ยแกก็ต้องเข้าใจคู่คือเด็กชนะคุณพิงอ่ะเขาแก้ทางมวยเก่งเว้ยแล้วก็จับจุดอ่อนคู่ต่อสู้ได้ด้วยก็นำไปชนะเอาเหอะนางพลอยลุงเอ็งอย่าเพิ่งดีใจไปเลยยกหน้าคุณเจนของข้าขึ้นชกแน่พร้อมพ่อโอ้ยพูนภาเอ้ยต่อให้จริงอะนะมันก็อีกนานแหละเพราะว่าหมัดเด็ดของคุณพิงหมัดนี้เนี่ยมันแก้กันยากเว้ยคอยดูดิเนี่ยนะคะเจ้าสาวเขาก็จะใช้2ชุดนะคะตอนเช้าก็จะเป็นชุดไทยแล้วพอกลางคืนงานเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นชุดรุ่นยุโรปแบบนี้ค่ะค่ะคือชุดไทยเนี่ยมีแล้วนะคะอยากจะได้ชุดสวยๆไว้ใส่ในงานตอนกลางคืนนะคะอ๋อค่ะค่ะสวยใส่ชุดไหนก็สวยนะคะผิวดีมากเลยนะคะเนี่ยขาวขาวมากเลยว่าคุณแม่ขาวเลยนะคะลูกขาวกว่าอีกเนี่ยสวยผิวสวยจริงๆนะคะแกบำรุงผิวพรรณตลอดแล้วค่ะเนี่ยมีแต่คนชมค่ะนี่น่าล่ะเอ๊ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมคะลองนะคะไปลองชุดที่มันเปิดไหล่หน่อยจะได้เห็นเนินเนื้อตรงหน้าอกนิดๆนะคะแล้วก็เปิดไหล่ขาวจ้วยให้เห็นเด็กเดี๋ยวเจ้าบ่าวโชว์ค่ะดีค่ะดีไหมลูกดีไหมคะดีค่ะดีไปลองไปลองชุดใหม่ไปค่ะไปดูเลยนะคะไปลูกไปสวยขาวจริงๆพองนะคะเนี่ยของจริงๆเลยค่ะเราก็สวยนะเนี่ยดูผิวสิทั้งขาวทั้งเนียนสวยกว่าเยเบิร์ตแล้วหนึ่งกอกคุณมัสซีคะคนนี้เป็นใครกันคะเออดิฉันมาวางบิลค่าลูกไม้ค่ะอ่าค่ะงวดนี้เท่าไหร่ละหนูเออ12,000ค่ะเอ้ยนึกว่าใครก็แค่เซลอะแพงค่ะ12,000เนี่ยเออคือเราต้องใช้ลูกไม้ดีหน่อยนะคะชุดจะได้ออกมาสวยๆกว่าร้านอื่นนะคะของมีคุณภาพค่ะวันหลังนะคะจะแนะนำเจ้าใหม่ให้ค่ะของก็ดีราคาก็ไม่แพงนะคะข้อสำคัญอะไม่นินทาคนรับหลังด้วยค่ะรู้ช้าต้องไปเก็บร้านอื่นไม่ใช่เหรอค่ะค่ะรีบไปนะรีบไปขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณมัสซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายช็อก
หน้าอย่างเงี้ยก็ได้แต่มองชุดแต่งงานเหมือนหมาแงนมองเครื่องบินไม่มีโอกาสได้ใส่หรอกค่ะไอ้ถอนคำพูดเยอะเดี๋ยวนี้เลยนะคะพูดจาไม่น่ารักค่ะไม่ดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมงคลลูกสาวจะแต่งงานต้องพูดจาดีๆไม่งั้นเข้าตัวนะคะถอนคำพูดถอนค่ะถอนถอนนะคะอย่าไปว่านะคะดีค่ะคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปทางนู้นเลยไปไปนะจะมาวางเบนอีกได้ยังไงคะคุณนายเปล่าจ้ะค่ะจะมาชวนคุณนายไปเดินช้อปปิ้งแต่ถ้าไปช้าเดี๋ยวร้านจะปิดนะคะเหรออ่ะงั้นก็ไปเลยก็แล้วกันนะคะอ๋อนี่เมื่อกี้ทำแม่กับเสียลูกค้านะคะคุณหนูทีหลังนะจะชื่นชมตัวเองหลงตัวเองก็ให้มันเบาๆหน่อยไม่ใช่โฉมฉางซะขนาดนั้นนี่แต่ลูกค้าก็ไม่เปลี่ยนไปหาเจ้าใหม่ใช่หรือจ๊ะก็ไม่เห็นหรอกคะคุณนายแม่ปากหวานสักขนาดนั้นใครจะกล้าเปลี่ยนใจไป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 โอ้โหยายเจนทำไมเดี๋ยวนี้ของมันแพงนะเธอนี่เมื่อกี้นี่เมดอินไทยแลนด์ทั้งนั้นนะเก็บบ่นเลยแม่แถวที่ทำงานหนูนะเดี๋ยวนี้ข้าวนะเมื่อก่อนเนี่ย25บาทมีไข่ดาวด้วยตอนนี้30บาทไข่ดาวก็ไม่มีอู้ตายละแพงนี่ยายแกเนี่ยก็ชอบกินลูกอมยี่ห้อนี้รู้ไหมที่พูดถึงยายเนี่ยยายก็ไม่เหมือนคนแก่เลยนะแม่นะเวลาหนูเล่าเรื่องยายให้พวกเพื่อนฟังนะทุกคนจะขำกันกริ้งเลยนิสัยไม่ดีเอายายไปนินทาให้เพื่อนฟังเอ้ยเอาตายแล้วดูสิเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวหนูไปหยิบเองนี่ของคุณใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอบคุณค่ะครับคือขายแล้วดีจังเลยมีคนเก็บให้นะอุ้ยหล่อด้วยเอ๊หน้าตาคุณโอ้คุณสหัสชัยใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ครับใช่ครับแม่ค่ะคุณณมัสซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะตายแล้วจังบังเอิญเหลือเกินนะคะดวงสมพงษ์เลยผมก็ว่างั้นแหละครับนี่เจนนิสาลูกสาวดิฉันเองค่ะพี่เจนคุณสาชัยเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีคลินิกส่วนตัวด้วยจบมาจากบอสตันยูขับรถสปอร์ตยุโรปนิสัยดีน่ารักราศีตุลเลือดกรุ๊ปบีแล้วเกงเยอะเท่าไหร่นะกางเกงจะรู้ไปทำไมเล่าหนูไม่ได้อยากจะรู้หรอกแต่เมียจะรู้ว่าแม่จะตอบได้ไม่เห็นรู้ไปทั้งหมดเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเฮ้ยตายเริ่มพูดกันแล้วถ้าการจะสนุกดีนะคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขอตัวคนแก่ไปทางนู้นหน่อยคุยกันตามสบายนะคะตามสบายตามสบายนะคุณเจครับดอกไม้ร้านนี้ก็สวยนะฮะโอ้สวยค่ะถ้าทางกลิ่นจะหอมด้วยนะคะเนี่ยหอมครับบรรยากาศดีเป็นใจไปซะหมดแหมไข่นะเก่งช่างเลือกสถานที่ฮะอย่างนี้คุณเจนว่าอะไรนะฮะเปล่าค่ะคือเจนชอบแค่คนเดียวว่าฮะเรื่องวันนี้เนี่ยมันช่างบังเอิญจริงๆนะครับอะไรนะคะที่ว่าบังเอิญก็ที่แม่คุณเจนทำกระป๋องลูกอมกลิ้งมาทางผมพอดีไงฮะที่ถ้าเกิดกลิ้งมีทางอื่นนี่เราไม่รู้จักกันนะผมว่านะครับมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนำมาให้เราสองคนเนี่ยได้รู้จักกันครับคุณสหชัยคะครับสิ่งที่เกลียดที่สุดคือคนที่มองคนอื่นว่าโง่ที่ทำไมหน้าฉันดูบ้องตื้อมากเลยเหรอคุณลองคิดว่าฉันคงไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณเนี่ยเตรียมกับแม่มาก่อนนี่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันเกลียดคนที่มองฉันว่าโง่แบบเมื่อคืนกลับดึกอะค่ะทั้งเหนื่อยทั้งสนุกเลยจ้ะพี่ไม่ทำอะไรมาเหรอครับทั้งเหนื่อยทั้งสนุกคนที่เราไม่รักทำอย่างไรไม่รักทั้งเหนื่อยทั้งสนุกเหรอที่บ้านนี่แหละลิ้มไปจะเคยทำกันเวลามาแล้วเหนื่อยทั้งสนุกแล้วคุณเพ่งอยู่ไหวชอบทุกคนนี้ไปแต่ตรง
ไม่มีแฟน